สวัสดีครับทุกคนทำเสร็จไปแล้วตัดไปแล้วคู่หนึ่งเนาะเพิ่งนึกได้ว่าเออตั้งกล้องดีกว่าชวนเพื่อนๆมาช่วยริวตัดเป็นเพื่อนอันนี้คือไส้ชีสนะคะอันนี้คือไส้แฮมนิวเตรียมเอาไว้เพื่อเอาไว้ทานบนรถระหว่างเดินทางค่ะพรุ่งนี้มีแผนว่าจะพาเด็กๆไปเล่นสกีค่ะอีกจังหวัดดึงดอแล้วน่ะเนาะจังหวัดดอแล้วน่ะใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมแบบของชาวครอบครัวสวีเดนค่ะอันนี้คือไส้แฮมชีสเนาะช่วงแบบว่าหยุดช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะเป็นธรรมเนียมทุกปีแล้วอันนี้คือแพ็คไปเพื่อที่จะทานกันในรถเพราะว่าเราจะต้องเดินทางกันแต่เช้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการรถติดค่ะพวกนี้รถติดเพราะว่ามีหลายครอบครัวเดินทางไปเหมือนกันเนาะนี่ก็เลยทำการเตรียมแพ็คไว้เนาะพอเราจะต้องออกเดินทางตั้งแต่6โมงเช้านะคะจะได้ไม่ต้องไปแบบสู้รบตบมือในการหาที่จอดรถจริงๆแล้วตอนแรกว่าจะไปค้างไว้จองโรงแรมไว้เนาะไปนอนค้างสักคืนนึงแต่ด้วยความที่แบบว่าวันศุกร์นี้มีนัดทานข้าวคุณย่าจองโต๊ะไว้เนาะที่ร้านอาหารของพี่สะใภ้อ่ะที่เขาเปิดใหม่เนาะก็เลยไม่สามารถไปนอนได้ไปค้างคืนได้คือไปเช้าเย็นกลับอันนี้คือไส้แอมค่ะชอบกิจกรรมของคนสวีเดนเนาะมีอะไรทำกันตลอดท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็กลับบ้านต่างจังหวัดก็เหมือนคริสต์มาสก็เหมือนปีใหม่บ้านเราอ่ะสงกรานต์เนาะคนที่ทำงานต่างจังหวัดก็กลับบ้านไปหาพ่อคุณแม่หาญาติพี่น้องพักผ่อนส่วนปีใหม่ก็คือเป็นแค่เทศกาลเขาไม่ได้ฟิกอะไรมากเนาะไม่เหมือนคริสต์มาสเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะคะก็เหมือนสงกรานต์บ้านเราอ่ะคนทำงานก็หยุดพักผ่อนเป็นวันครอบครัวนิวยังเป็นหวัดอยู่เลยนะจะบอกให้แต่ก็ไปนี่คือไส้ชีสค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้มกาแฟไปทานกันในรถนะคะดื่มนิวคุณชิเดก็ดื่มชาเด็กๆก็อย่านอนกันต่อในรถสบายสบายเตรียมชุดสกีกันไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอุปกรณ์สปงเสื้อผ้าค่ะนี่คือไส้ชีสชิ้นสุดท้ายละพรุ่งนี้อากาศจะลด9องศานะคะแล้วก็มีหิมะโปรยคุณซีเจบอกว่าดีเลยคุณซีเจชอบเนาะแต่นี่ก็จะห่อแยกไปค่ะชีสกับแฮมเนาะเด็กๆจะทานชีสกับแฮมคุณซีเจเขาก็จะทานแค่ชีสไม่เอาหมูดูเลยต้องห่อแยกไปแบบนี้ค่ะไปแบบนี้กิจกรรมครอบครัวช่วงวันหยุดคริสต์มาสค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะแล้วเพื่อนๆจะไปเที่ยวไหนกันคะช่วงวันหยุดคริสต์มาสเนาะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะนิวเป็นหวัดแต่ก็แบบเริ่มจะดีขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ